าะสมกับคำที่เอาไปใช้คนที่ไม่สนิทอะไรมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็พอเดาเซนส์ออกนะครับว่าเด็กจังไรมันเป็นยังไงเวลาคำสอนเนี่ยสิ่งนี้จริงๆผมอยากให้มันเก็บใส่ลังเก็บใส่อะไรมากสิ่งที่ทำให้มีเพื่อนๆ FC ได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับผมทวงบุญคุณแบบหน้าด้านเลยครับวันนี้ผมแน็กผู้หน้าด้านแห่งการทวงบุญคุณครับทวงแต่ไกจินนั่นแหละมันน่ารักนะครับเอายังว่าเป็นน้องคนที่น่ารักผมจะเล่าความรู้สึกว่าอยากเจอกันมากนะครับพูดแค่นี้แหละอยากเจอกันมากนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเจอกันไม่ได้นะครับใครที่เป็นบัก FC บักจริงก็น่าจะทราบกันอยู่นะเบื้องลึกเบื้องหลังว่าจริงๆมันมีอะไรที่โหดร้ายขนาดไหนที่แบบที่อะไรเงี้ยผมพูดแค่นี้เหมือนเฉลยละเอาให้คนเกลียดผมไปเลยผมรู้สึกเหนื่อยละก็คือจะบอกว่ามันอยากมามากนะครับแล้วผมก็กดดันกับคอมเมนต์ที่อยากให้มามากคือใจผมอะทำไมผมจะไม่อยากให้มาดูแต่ละอย่างที่ผมแบบก่อสร้างมันขึ้นมาดิเพื่อเด็กๆพวกเนี้ยไม่ใช่ใจเย็นนะครับผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เย็นๆคือผมก็รู้สึกว่าเราอยากให้น้องๆได้มาจินบอกขอแค่มาขอบคุณได้ไหมได้สิผมเนี่ยรออย่างเดียวเลยไม่ได้อยากให้มาขอบคุณอย่างเดียวด้วยกูอยากให้มึงมานอนค้างนอนกับกูเลยนั่นแหละก็คือมันน่ารักนะก็ได้เจอกันมีความสุขมากที่มันเลื่อนการบินให้ผมทั้งทอมมี่แล้วผมบอกกูไหว้แล้วให้กูเจอเธอะผมจะพูดอะไรเป็นในตลอดนะครับถ้าเพื่อนอ่านเกมพอออกเนี่ยทุกไลฟ์เนี่ยผมจะบอกหมดตลอดว่าถ้าทำตัวน่ารักก็จะอยู่ได้นานถ้าไม่สร้างปัญหาอะไรก็จะอยู่ได้นานถ้าคุณจริงใจกับคนที่จริงใจคนดูคุณก็จะอยู่ได้นานนะครับผมมีอะไรลึกลับมากมายนะครับจนมีบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ผมคัดพวกคุณออกไปนะครับใครที่เป็น FC จินอยู่เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับสั่งให้ผมคัดพวกคุณออกไปจากชีวิตซะเพราะว่าพวกคุณมานู่นนี่คุณรู้เปล่าผมเลือกคัดอะไรผมไม่ได้คัดพวกคุณเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพวกคุณไม่ได้รู้อะไรเลยพวกคุณมีความรักให้น้องๆที่ผมปั้นมันขึ้นมาพวกคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมไม่มีแบบสิทธิ์หรือไม่มีความรู้สึกที่แบบจะต้องคัดพวกคุณออกไปโดยที่แบบเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วชีวิตผมเกิดมาผมรู้สึกว่าถ้าผมยังมีศักยภาพอันนี้มันที่ผมพูดบ่อยมากเลยนะว่าถ้าผมหยุดใช้ศักยภาพที่ผมมีที่ผมไม่รู้ว่าศักยภาพของผมอ่ะมันจะดันคนได้อีกนานแค่ไหนมันจะช่วยเหลือใครได้อีกนานเท่าไหร่ให้ผมตายดีกว่าตายแบบอยู่แบบนี้มันโหให้ผมตายหาดีกว่าผมปั้นน้องผมขึ้นมาอยากมาขอบคุณที่บ้านเนี่ยบ้านผมอ่ะผมขอพาเพื่อนผู้ชายมาผมไม่เคยทำอะไรเกินเลยอยู่แล้วเพื่อนผมคนดีพอผมมั่นใจเนี่ยโคตรอยากให้เอาไปตรวจเลยถ้าตรวจวันเวลาได้นะเพื่อนจะรู้เลยว่ามันจะเป็นก่อนวันนึงที่จะโดดเข้าห้องจริงนะอันนี้มันเป็นตอนที่ผมใส่ชุดดำนะครับแล้วก็เป็นซีพี่สาวผมช่วยสอนภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนโดดเข้าไปผมเขียนบทนะครับแต่อย่าลืมว่าผมใช้ใจเข้าไปเล่นด้วยนะครับเพราะผมถามหน่อยว่าบทที่ผมเขียนให้จินเข้าไปเออผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเกินขีดแหละคนด่าผมเยอะแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ผู้ชายอยู่ดีนะการออกมาพูดอะไรที่มันแต่อย่างน้อยก็เอ้าผมก็ด่ากันมาขนาดนี้แล้วเป็นคนเลวก็เป็นที่สุดไปเลยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตอนที่พยายามจะพูดกับหลายคนนะว่าแบบI like to talk to Gamin like this. I'm Karuki and my father. I have this book in very 20 years, so I am curious about to touch book and stand reading again. This is very strong one.Question to translate most impression I want to do.
Technology from the technology infinity was pressure static bottom pressure to return ครับก่อนพูดอะไรกันไม่เป็นไรผมพร้อมที่จะทำตามยถากรรมของผมชาบูผมร้อนไหมเปล่าตอนนี้ชาบูแสบชาบูพอดีแสบร้อนผมรู้สึกว่าอะไรถ้าจะไปต่อได้นะผมยังรักนะครับผมยังรัก 100% เลยนะผมไม่ได้เป็นคนลืมคนง่ายนะครับอย่าแซวผมด้วยนะไม่ใช่ผมไม่มีเสื้ออะไรใส่นะแต่ผมก็อยากใส่ก็เป็นความสุขของผมนะทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีโอกาสเท่ากันไม่ได้คุยอะไรกันนะผมรู้สึกว่าถ้าอยากแฟร์ออกมาคุยเลยเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบตัวผมเยอะมากนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ชอบตัวผมอย่างเดียวไม่ชอบตัวเขาด้วยซึ่งเวลาต่อให้เรากลับมาทำงานกันเนี่ยมันไปไม่รอดครับมันไปรอดเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นโอกาสอะไรที่จริงจังนะเราไม่ได้คุยกันนะตอนนี้เราคุยกันน้อยมากไม่ได้คุยเลยนะครับตั้งแต่นั้นก็คือถ้ามีโอกาสยังอยากทำงานเราจะเหลือกลุ่มคนที่รับเราได้กลุ่มนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงนี่ก็ถอดใจไปแล้วแล้วก็ว่ากันถล่มไปแล้วตัวผมไม่ได้แคร์นะเพราะมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและตัวผมก็ต้องรับให้ได้ตัวเขาก็ต้องรับให้ได้ถ้าคน2คนยังอยากกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาด้วยความจริงใจที่ 100% ผมต้องได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราอยากรู้ผมไม่ผิดนะครับผมไม่ใช่พวกคุณทางบ้านพวกคุณทำตัวเหมือนพุ่มกับแทนผมบอกเลยว่าคำพุ่มกับมันเป็นแค่ข้อเบื้องต้นบางอย่างแต่จริงๆเนี่ยมันคือใช้ตัวผมเนี่ยใช้หัวใจของผมเข้าไปเล่นและก็อาจจะผิดเกมนิดเดียวเลยนะครับผิดเกมเดียวเลยนะครับเกมเดียวที่ผมรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ว่าตัวผมก็ตั้งใจว่าไม่เป็นไรเราก็ทำความรักให้มันดีที่สุดไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่างน้อยมันก็มีความสุขระหว่างทางถึงระหว่างทางมันจะมีความทุกข์ผมจะย้อนไม่รู้ใครจำได้บ้างที่ผมบอกผมพร้อมจะหยุดหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมหยุดไม่ได้เพราะพวกคุณหลายคนที่ส่งจดหมายมาว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรผมกลัวนะครับผมบอกเลยว่าผมกลัวว่าพวกคุณจะเป็นหนักขึ้นผมเลยหยุดไม่ได้นะครับแต่มันก็มีบางวันที่ผมหยุดหลายคนบอกว่าทำไมไม่เงียบไปเลยล่ะคุณคิดว่าถ้าผมเงียบอะมันจะเป็นยังไงพวกคุณไม่ได้สร้างให้ผมเงียบมานะผมไม่สามารถเงียบได้นะผมจะบอกให้ถ้าอยู่ดีๆเงียบสิ่งที่ผมจะโดนมันอาจจะเยอะมากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบผมทำอะไรไม่ได้ผมพูดตรงๆหลายอย่างอ่ะผมตลกมากเลยผมพูดต่อๆข้างๆเขาเลยนะครับพูดต่อหน้าพูดอ้อมเป็นการพูดอ้อมที่กระแทกตรงๆแต่พวกคุณยังไม่เข้าใจยังรักยังแบบไม่ช่วยกันปรับกับผมยังเข้าใจว่าผมไปว่าคนอื่นว่าอะไรผมเป็นคนอดทนมากนะครับไม่รู้จะร้องไห้กี่ครั้งหลังกล้องจำไม่ได้แล้วน่าจะมีคนที่แบบพอมีความคิดที่แบบไม่ได้เก่งมากแต่เข้าใจได้เวลาผมพูดถึงอะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้เอาจริงผมพูดถึงใครใช่ไหมแต่ผมอะแย่ ผมชอบเล่นกับความรู้สึกตัวเองนะครับผมชอบคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นจิตใต้สำนึกมันเป็นความแค้นส่วนตัวมันเป็นการแข่งขันที่สูงผมนึกว่าผมอ่ะจะปรับ mindset ความคิดที่มันถูกปลูกฝังมาได้ระยะยาวนานนะครับในหลายๆเรื่องแต่มันก็ปรับไม่ได้นะครับในหลายๆเรื่องแต่ผมเชื่อว่าอนาคตมันก็อาจจะยังปรับได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับถ้า2คนจะยังไปต่อได้เนี่ยในเมื่อเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาคุยมาเป็นยิ่งกว่าเรียลลิตี้โชว์คือเรียลลิตี้รักเนี่ยต้องเอา2คนมายืนคุยกันเลยนะครับเพราะผมก็รำคาญการคุยหายวับพอคำถามที่ไม่นี่ก็ไม่ตอบนะครับมันสำคัญกับชีวิตผมนะครับเพราะว่ามันสำคัญต่อการวางงานทั้งหน้าสำคัญต่ออาชีพที่เราอยากสร้างให้เขาอะไรเงี้ย
แต่ว่าตอนนี้ให้ผมก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนเหมือนกันนะว่าเขาทำอะไรแต่คิดว่าให้เดาว่าคงว่าเขาน่าจะไปตั้งเปิดนู่นนี่แบบเกี่ยวกับคง PKP อะไรแล้วพาน้องๆพาอะไรมาแล้วก็ทำแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มจะแตกขนานไปเรื่อยๆเนาะน่าจะประมาณนั้นคงเป็นงานที่เป็นความลับแล้วก็งานอะไรอีกมากมายอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนที่เพื่อนๆรู้ผมก็รู้อันไหนที่ผมกวนตีนผมจะใช้คำว่าไม่บอกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆบอกทำไมเนี่ยกลับไปกลับมาเพราะผมยอมเขาไงเพราะเขาพูดแล้วผมมาตาผมก็ต้องสังเกตตลอดว่าถ้าเขาพูดแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาอยากให้เราเล่นไปทางนี้ด้วยเราก็จะเล่นไปด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเมื่อวันนึงที่มันเริ่มมาปุ๊บผมก็จะพยายามที่ผมย้ำเพื่อนๆว่าต่อไปเพื่อนๆจะเห็นอะไรที่จริงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำให้สุดละแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องจริงจนเกินรับไม่ได้หรืออะไรก็ต้องเป็นตามนั้นแหละจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องมาต่อนิกาโมอินเยโปอุนจิงอุปโอนอนอัปเปอร์อะไรวะอันนี้ของกาวหาของจริงหน่อยมีครบทุกอันนะผมจำได้ว่าผมโดดเข้าไปกี่อันนะมีของจินตลอดจินเป็นเด็กที่จังไรมากเลยนะครับด่ามันมันไม่ได้จังไรมันน่ารักจะบอกให้ว่าจินเป็นเด็กที่ผมอธิบายมาให้ฟังว่าจินเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันชั่วต่ำช้าเร็วขนาดไหนนะเบื้องหลังนะสิ่งที่มันแบบมันน่ารักนะครับมันเหนื่อยนะครับแต่มันเสียเวลาอยู่กับที่บ้านผมอยู่แบบเต็มใจอยู่แดกอะไรก็ได้แล้วก็มันไม่จำเป็นต้องลดตัวมารู้จักกับเพื่อนผมเลยนะครับกับทีมงานผมเนี่ยแต่ว่ามันแบบมันน่ารักมากเพราะมันรู้มันคงพอเดาได้ว่าเวลาการ PK ของเราผมที่เข้าไปดันใครแต่ละคนมันใช้เงินนะครับแล้วก็มันใช้ทีมงานนะครับใครเคยเห็นเบื้องหลังบ้างจริงผมไม่ค่อยอยากให้ใครลงเบื้องหลังเลยแต่ป้าคลิปเอ้ยไม่ใช่ป้าติ้งเนี่ยชอบไปถ่ายเบื้องหลังลงทำให้เห็นว่าหลังกล้องผมเวลาเข้าไปหาจินมันเป็น10คนเลยมีใครเคยเห็นบ้างคนช่วยกันลองอ่านคอมเมนต์หน่อยเผื่อมีคนเห็นเบื้องหลังที่มันหลุดไปบ้างเบื้องหลังที่ผมเข้าไปดันจินแต่ละครั้งมันเป็น10คนนะครับกามินก็เช่นกันนะครับคนอื่นก็เช่นกันนะทุกคนที่ไม่ได้เข้าใจเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเลยพูดว่าอะไรรู้ป่ะมึงไม่ได้ลงทุนอะไรมึงไม่ได้อะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดของพวกคุณลืมคิดด้วยว่าทีมงานที่วิ่งนั่นน่ะเขาต้องได้ตังค์นะครับแล้วผมอ่ะได้อะไรใน PK ผมไม่ได้อะไรเลยนะครับได้มิตรภาพได้ความรักผมอ่ะมันเป็นคนชอบสนุกที่เห็นเด็กคนนึงมีศักยภาพแล้วมันเติบโตได้แล้วมันมีคนรักแล้วมันจะได้เงินได้อะไรจากทางไหนน่ะนั่นน่ะคือความสุขของผมถึงผมจะต้องเสียเงินนั่นน่ะผมมีความสุขมากนะครับหลายคนใกล้ตัวผมที่สุดยังไม่รู้เลยว่าผมต้องทำอะไรบ้างจินนี่มันขอบคุณผมอะแม่งขอบคุณจนผมอยากถีบมันอะคือมันขอบคุณจะเดินขึ้นรถตู้อยู่แล้วแม่งทำซึ้งมันนึกว่าหนังเกาหลีแม่งเดินออกมาตรงที่มืดแล้วแบบคือเข้าใจคนที่มันแบบมันไหวแล้วมันแบบไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรขอบคุณเพราะมันคงนึกว่าผมรวยมากเลยแบบว่าจะไม่ได้ซื้อรถซื้ออะไรมาขอบคุณหมอมันยืนกับผมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชาลีกูก็แบบผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือความสุขของผมเหมือนกันแล้วก็ให้มันขึ้นรถไปเถอะแล้วก็ไปส่งสนามบินด้วยนะครับไอ้จินผมได้ไปส่งมันที่สนามบินด้วยนะครับผมมันจะเดินเข้าไปไวทำไมวะและความจังไรของมันอ่ะมันอยู่ทั้งในนั้นแล้วมันบอกผมก็พูดคำหยาบอ่ะผมไม่นี่มันช่องผมพูดคำหยาบไม่ได้ไงแม่งบอกผมว่าชาลีคำเฮียผมก็คำเฮียอะไรล่ะมันเข้าออกกันไม่ได้แล้วนึกออกปะคือแบบโอ้ยเต็มใครได้ดูบ้างตลกจะตายน่ารักเอาเป็นว่าผมบ่นอะไรวันนี้ขอให้ผมตกนรกไปเลยนะครับแล้วก็เลิกติดตามผมกันไปเลยนะครับผมไม่ถูกใจใครก็ตามนั้นง่ายนิดเดียวครับผมไม่รู้ผู้ชายพอ
ผมยังมองว่ามิตรภาพสำหรับผมสำคัญสุดแล้วผมแยกแยะออกนะครับว่าอะไรคืออะไรอะไรคือผู้หญิงที่เราไม่ควรไปคุยในแบบจริงจังนะครับผมหลายๆครั้งที่ผมอยาก PK ด้วยแหละจริงผมก็รู้สึกว่าเอ้ยพวกคุณยัง PK ผมก็อยาก PK บ้างนะบางทีอ่ะถึงจะเคยพูดไม่สำคัญเอ้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมก็ไปอยากไป PK ผมงงไปหมดนะครับแต่ละคนเลวไปหมดไอ้จินก็เลวไอ้น้องนิชคุณก็เลวมันเดินยังไม่ได้มันเลวยังไงวะผมก็อยากรู้ไอ้คนนี้ก็เลวคนนี้ก็เลวคนนี้ก็เลวกูก็เลวนี่แหละผมเลวสุดเลยรู้ป่ะผมโคตรเลวโคตรชั่วในนี้มีใครเป็นอยู่น้องไอ้ห้องน้องนิชคุณบ้างวะขอทวงบุญคุณหน่อยทวงแม่งทุกคนนะผมอะชั่วโคตรอะไอ้น้องนิชคุณอะคุณรู้ป่ะผมเหนื่อยแค่ไหนอะคุณถามดิผมเข้าห้องน้องมันอะตรงเวลาป่ะทุกวันอะถ้าหน้าผมเครียดเกินก็พิมพ์ว่ายิ้มดิผมจะได้ตั้งหลักถูกผมเข้าห้องน้องตรงเวลาทุกวันน่ะผมถามนี่ผมได้ตังค์เลยป่ะมีแต่น้องมันน่ะได้สติกเกอร์เพิ่มได้คนดูเพิ่มมานิดนึงได้เทพเข้ามาเพิ่มยิ้มผมเข้าน้องห้องน้องชื่อคุณทุกวันตรงเวลาป่ะถามหน่อยดิใช่สิ่งที่ผมควรต้องเข้าไปป่ะผมมีความสุขอ่ะผมเห็นน้องมันมีประวัติตกนู่นตกนี่มาแล้วผมก็อยากซัพพอร์ตมันอะเฮ้ยใครว่ามาบอกว่ามันเลวอย่าเข้าไปอีกผมเข้าไปทุกวันเอาเลิกพูดเรื่องนี้ได้ไงว่าผมจะพูดอะจริงป่ะผมถามหน่อยผมเข้าไปทุกวันป่ะเพื่อนๆผมไม่ได้เข้าแค่ตอนเช้านะครับผมตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับน้องมันนะครับเช้ารอบหนึ่งเข้าไปพูดกันอย่างน้อยเฮ้ยน้องหล่อพี่หล่อแล้วก็ตอนเที่ยงนะครับผมต้องเข้าไปอีกทีนึงนะฮะตอนเย็นนะครับน้องแม่งนั่งอดทนชีพหายจนถึงตอนมืดผมก็ยังเข้าไปนะครับใช่เปล่าผมเข้าทุกวันเลยใช่เปล่าใช่ไหมขอคนที่อยู่ในห้องนั้นจริงๆมีแต่สาวๆที่อยู่อ่ะเราขอให้คนแค่ที่เข้าห้องนั้นจริงๆนะอยู่ก่อนพิมพ์ก่อนตอนนี้ขอแค่คนที่ห้องนั้นก่อนทุกคนเห็นผมเข้าไปทุกวันจริงๆใช่เปล่าผมขอทูลมงคลมันเถอะและขอแค่เพื่อนๆคนที่อยู่ห้องนั้นตอบผมนะผมหายไปตั้งแต่วันไหนพิมพ์นี่เพื่อนๆผมหายไปตั้งแต่วันไหนที่ผมเข้าไปไม่ได้อ่ะน่ะมันบอกว่านั่นเลวมากผมก็อยากรู้ว่าน้องเลวยังไงวะลืมยิ้มผมเหลือแค่แบบแวบเข้าไปบอกว่าฝากบอกน้องเลยคิดถึงใช่ป่ะไซตามะขอเสียง FC ไซตามะหน่อยขอเสียง FC ไซตามะหน่อยมีพวกว่าแม่ง FC แม่งน้อยอีกโถ่น่าสงสารจริงเลย
มีหนึ่งคนละจาก4,000 คนมีหนึ่งคนละขอเสียง FC ไซตามะหน่อยที่ดูมันมายาวนานอ่ะจาก70,000 คนมี2 คนละโล่งอกกูหน่อยมีใคร FC หลวงพี่บ้างอืมมีใครดูอยู่บ้างขอสัก10 คน20 คนผมถามหน่อยว่าผมเข้าไปสวัสดีไซตามะทุกวันมะมีใครเห็นบ้างเวลาผมเข้าไปอ่ะทุกวันน่ะเนี่ยวันนี้ผมขอมาทวงบุญคุณกับสิ่งที่หลายคนแม่งไม่เห็นแล้วแม่งด่าผมอ่ะผมเข้าไปทุกวันมะเข้าไปมันเต้น1 เพลงเข้าไปเต้นกับมัน1 เพลงหรือว่าเข้าไปพิมพ์คุยอ่ะเป็นเวลาทุกวันมะยิ้มด้วยทุกวันวะล่ะใครไม่เห็นและผมหายไปตั้งแต่วันไหนอ่ะตอบดิยิ้มดิผมยิ้มแล้วพวกคุณก็คุยกันแบบอย่าเครียดดิผมหายไปตั้งแต่วันไหนที่ผมเข้าทุกวันอ่ะไอ้จินนี่อ่ะเข้าใจกันอยู่ละไอ้กล้ามใหญ่น้องมันอ่ะผมก็เข้าไปทุกวันไม่ได้เข้าทุกวันด้วยผมเข้าไปทุกคืนเพราะว่าตอนคืนมันชอบเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ถกขาของมันขึ้นมาแล้วกล้ามขามันเป็นเส้นๆผมมาเห็นผู้หญิงอยู่ในห้องนั้นน่ะเต็มหมดเลยนะครับผมจําได้นะครับผู้หญิงพวกนั้นตกนรกไปหมดแล้วนะครับสารภาพมานะครับสาวๆที่อยู่ในห้องนั้นนะครับอายุ3 4 5 60นะครับเข้าไปนั่งน้ําลายไหลอยู่ในห้องนั้นน่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะครับใครครับใครที่เข้าไปอยู่ในไอ้ห้องกล้ามนั้นน่ะใครพูดมาเลยผมเห็นพวกคุณนี่แม่งพิมพ์กันแบบน้ำลายไหลน้ำลายสอตอนมันเอาน้ำเปียกตัวแล้วบางทีขำก็ฟาดไปมาโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมยิ่งตอนที่มันแบบไปเล่นมุกเดินตรงรถอ่ะแล้วก็อยู่กับไอ้น้องอูนี่อ่ะไอ้น้องนิชคุณอ่ะโอ้โหกางเกงแม่งฟาดอย่างเงี้ยผมแม่งแบบเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่แค่แขนนี่หว่าจำได้ปะผมเฝ้าดูน้องๆทุกวันทุกคนนะเพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะจำได้ปะใครแม่งอยู่ห้องไอ้นั่นบ้างอ่ะน้องนักกล้ามอะแฮมอะสารภาพมันดีเลยผู้หญิงอะเข้าไปแม่งผู้หญิง98%อะโอ้โหให้ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็กางเกงเปียกหน่อยโอ้โหเห็นหมดเลยแล้วก็ให้ดึงขึ้นแล้วมันก็รัดกางเกงสารภาพมาใครนั่งดูกล้ามขาไปกับผมตอนนั้นพวกคุณนี่ชั่วร้ายมากเลยนะเห็นบ้างแล้วใครผมขอเนี่ยพวกคุณเห็นไหมที่ผมเข้าไปแล้วผมก็เข้าไปทักทายน้องมันตลอดเช้ามามันก็จะ Hey brother แล้วก็เปิดเพลงไงเนี่ยคนอย่างเธอนะครับผมโคตรรำคาญเลยนะแม่งเปิดเพลงคนอย่างเธอนี่ดังไปห้องข้างหมดนะครับนั่นอ่ะผมก็หายไปพร้อมๆกันนั่นนะครับอุ้ยรู้หมดเลยกูจะมาเล่นไพ่มาอย่างน้อยอ่ะมากระเตื้องให้ไอ้นี่ก่อนให้เพื่อนๆช่วยบอกก่อนว่าห้องผู้ชายเนี่ยผมก็เข้าเยอะมากเลยนะครับใช่ป่ะยิ้มใช่ป่ะห้องผู้ชายมีอีกหลายคนที่ผมเข้านะเพื่อนผมแม่งเข้าไปทั่วหมดอ่ะไอ้น้องเป่าได้ผมเฮ้ยเฮ้ยจะไม่แชร์ผมก็เข้าไปแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันดันได้ไม่สุดๆนะครับผมมันไม่ได้ทำให้ได้แบบน้องแต่ละคนก็สำเร็จด้วยตัวเองด้วยนะครับผมต่อมาห้องผู้หญิงพอผมพูดแล้วผมก็ต้องพูดให้หมดขอเป็นเวลาได้ยูนิเวิร์สและแอชชิลนะครับผมอาชิลขอบคุณครับผมอาซะขอบคุณจากใจครับขอให้โชคดีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นผื่นคันครอบครัวมีแต่ความสุขความสงบ
มีความสุขมากกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กตอกเล็กๆน้อยๆผมขอให้มันเท่าเทียมทุกคนที่ส่งให้ผมสติ๊กงสติ๊กเกอร์เล็กน้อยขอให้ที่ผมบอกไปขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆทุกคนที่ดูทุกคนเท่าเทียมกันหมดรักมากๆครับต่อครับผมห้องสาวก่อนบ้างดีกว่าแต่บอกเลยว่าเป็นห้องสาวที่ผมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพื่อนๆต้องเข้าใจผมจริงๆนะครับผมเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยผมรู้จักมานานแล้วหลายๆคนเนี่ยทำ PK มาก่อนนานมากนะครับผมย้ำนะครับผมไม่ได้คิดอะไรกับพวกนั้นเลยนะครับผมมาบางห้องเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยว่าเขาอาจจะคิดอะไรกับผมเนี่ยผมก็จะไม่ได้เข้าไปบ่อยหรือไม่ได้เข้าไปเลยนะครับแต่ผมมองว่าน้องๆหลายคนที่ผมมีโอกาสเข้าไปโอกาสเข้าไปของผมเนี่ยความหลงตัวเองของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการแค่เราอะเข้าไปนั่งพิมพ์อะเชิญเพื่อนเชื่อป่ะจากคนหลัก8คนอะมันขึ้นเป็น 1,000 คนได้นะครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะจดไว้นะครับสำหรับเฮ้ยคนนี้วันนี้ต้องให้สเตเบิลที่500แล้วเราจะโดดออกคนนี้สเตเบิลที่ 1,000 แล้วเราจะโดดออกอันนี้มาคุยกันแบบเสียเวลานะเพื่อนๆเสียเวลาใครทนไม่ได้ก็หยุดนั่งอยู่นั่งปิดโทรศัพท์นั่งหลับแล้วก็ฟังไปนะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าชีวิตผมตอนนี้มันทำอะไรได้บ้างแต่มันทำให้หลายๆคนมีความสุขขึ้นได้แล้วก็ทำให้หลายๆคนมีฐานมากขึ้นจะบางคนที่ไลฟ์แบบคนนั่งเนี้ยแบบเสีย thank you ผมพาคนไทยชั่วๆเร็วๆเข้าไปเนี่ยปั๊บแม่งเข้าไปสั่งเฮ้ยน้องแต่นู่นตานี่ตานี่ตานี่ไอคนที่มันสั่งเกินเลยเนี่ยผมไม่ห้ามเลยรู้ป่ะเพราะมันทำให้คนที่นั่ง7-8คนนั่นน่ะไอห่าจากดูเรียบร้อยวันแรกเนี่ยพวกคุณเนี่ยแม่งเข้าไปปรับเปลี่ยนเป็นกูเข้าไปเช็คงานอีกทีนึงไอ้เหี้ยนี่ใครวะเนี่ยนี่คนที่กูกำลังดันตอนแรกป่ะวะเนี่ยเฮ้ยคนไทยแม่งจ๊าบว่ะพูดจริงนะเพื่อนไอ้น้องที่ผมเฝ้ามาเนี่ยปกติเนี่ยผมไม่พูดชื่อแล้วกันมันจะดูหยิ่งๆนะหน้ามันจะขาวโจ๊ดแล้วมันก็คนดูแบบน้อยมากแล้วก็พูดแล้วก็เล่นอย่างเดียวเล่นจนไอเล่นพอคนไทยยกทัพเข้าไปเราเข้าไปเม้นๆหน่อยเริ่มมีคนเข้าไปเยอะๆผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะครับแล้วเราออกมาครับสิ่งที่เป็นอะไรต่อไปรู้ป่ะเฮ้ยแม่งเริ่มเลิกเล่นไอ้นี่แล้วเว้ยมานั่งคุยกับเพื่อนเว้ยเฮ้ยมาหวง MVP เว้ยตลกเว้ยคุยกันยาวชิบหายพาทัวร์นั่งรถไกลแสนไกลเริ่มรถนู่นนี่เฮ้ยคนไทยรักมากขึ้นเว้ยได้โชว์เพลงที่คนไทยรักได้อะไรนั่งคุยกับคนไทยอย่างเดียวเออไม่คง PK เออเราก็ได้มาเห็นการแปลกๆหลายอย่างนะครับจากคนที่ไม่ชอบคนไทยมารักคนไทยมาเนี่ยมันเป็นวิทยาการที่น่ารักมากเลยนะครับผมได้มาเห็นเอ้คนที่ชอบเล่นเป็นนู่นเป็นนี่หลายคนจะไม่อาจจะตอนนี้ไม่ชอบเขาหนักแต่ก็ยังมีกลุ่มที่รักเขาอยู่เพราะบางกลุ่มเนี่ยโตมากนะครับจนมองรู้สึกว่าไอ้เรื่องความรักเรื่องครอบครัวที่เขาต้องปิดบังถ้ามันโดนมาเฉลยหรือมันจะแอบเห็นแอบผ่านมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับคนเรามีความผิดพลาดกันได้นะครับแต่การผิดพลาดของเขามันเป็นเรื่องที่เราให้อภัยได้ไหมไม่ได้ไปค้ายาไม่ได้ไปโดนจับติดคุกเล่นยาค้ายาอย่าไปโกรธเขากันเลยครับไม่ได้แบ้วจนมันน่าเกลียดเกินไปไม่ได้อะไรแล้วก็เป็นมิตรภาพใครรับได้ก็อยู่ไปใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่แค่นั้นเองนะครับยี่ไม่ก่อนมาถึงขนาดนี้แล้วกูคุยยาวอ่ะ 24% อ่ะตอนเนี้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วกำลังจะหลับพอดีเลยต่อนะครับผมจะมาพามนะครับใครรำคาญผมนะครับกดรีพอร์ตผมได้เลยนะครับต่อมีความสุขนะครับถึงไหนแล้ววะเออเอามาผมเข้าห้องน้องนิชคุณทุกวันหลายคนก็เห็นแหละตอนหลังไม่ได้เข้าก็เพราะอะไรหลายคนก็เดาได้นั่นแหละอย่าไปคิดโลกสวยเกินเลยเดามันตรงๆนั่นแหละไอ้คำตอบที่ง่ายสุดก็คือคำตอบที่ใช่นั่นแหละมาอีกหลายๆคนผู้หญิงนี่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพีเคนี่กูตายรู้กันอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยตุ๊ดมีอีกน้องๆคนไหนวะบางทีไม่ได้เข้าไปก็ลืมเหมือนกันไอ้ที่ผมชอบจัดโต๊ะเหมือนกันไอ้น้องเกี้ยวอะนะสนุกดีนะครับเข้าไปแรกๆนะครับคือเราอะไอ้นั่นผมซวยจริงผมต้องบอกให้ว่าผมเนี่ยแม่งเข้าไปเพื่อที่จะไปจีบให้น้องชายนะครับผมซึ่งน้องชายมันเนี่ยน้องชายของผมคนเนี้ยแม่งดันเกลียดกับมันดันมีปัญหาอะไรส่วนตัวเนี่ย
ผมมาเข้าไปจีบให้น้องชายมันครับตอนตีสี่กว่านะครับผมคนจำละเอียดได้หมดครับตีสี่ตีห้านะครับมีใครอยู่กับผมบ้างตอนนั้นผมกำลังเข้าไปจีบให้จินนะครับไอ้จินก็จังไรมากเลยนะครับไอ้จินแม่งหนีไปนะครับผมความซวยคือโดนน้องจีบแทนนะครับผมนี่คือบรรลัยงานเข้าเลยนะครับแก้ตัวใดๆไม่ถูกเลยนะครับตอนนั้นนะครับแต่ความสุขของเราไม่เป็นไรพองานมันเข้าแนวนั้นอ่ะแล้วมันมีการพิมพ์สนุกอ่ะน้องจากคนที่ดูหลัก8 90 50คนอ่ะคนดูมันพุ่งทะยานไปคนดูมันพุ่งทะยานไปกูเนี่ยต้องเสียสละเอาเว้ยเปลี่ยนบทจากที่จีบให้น้องมาโดนจีบแทนเพื่อคนดูผมทำได้เพื่อให้คนดูสนุกจริงป่ะจริงป่ะผมให้พวกคุณที่พิมพ์กันอ่ะสนุกสนานจริงหรือเปล่าสนุกจนน้องมันมีฐานขึ้นมีฐานขึ้นอันนี้เรามาพูดในมุมเบื้องหลังที่มันน่ารักกันนะสนุกไปนี่กูก็ขนลุกไปนะกูพูดจริงๆนะเพื่อนเวลาผมจะพิมพ์อะไรทีนี่คือแบบต้องพยายามอ้อมค้อมให้แบบกูไม่สวยเพราะกูรู้ว่ามีคนแคปกูแน่นอนไอ้พวกคนที่รักกูเนี่ยแม่งแคปกูแน่นอนไอ้พวกคนที่รักกูเนี่ยแม่งแคปกูแน่นอนแต่กูไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าเออนั่นน่ะดีกว่าไปคุยอะไรลับหลังนะผมไม่มีเลยครับผมคุยลับหน้าให้เพื่อนเห็นซึ่งง่ายๆการคุยลับหน้าที่เพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจได้เลยว่าอ๋อไอ้แน็กมันทำอะไรอยู่มันโง่ขนาดจะมาพิมพ์ให้พวกคุณแคปไปเห็นเหรอไม่ใช่หรอกมันอยากให้ทุกคนมีฐานถึงจะช่วยได้100คน50คน1,000คนมันก็ฐานสำคัญสำหรับผมจริงไหมวันนั้นตลกกันเลยตอนเช้าอ่ะใครอยู่อ่ะตลกกันเลยแม่งตลกทั้งน้ำตาตอนเช้าทุกคนแม่งสุดท้ายกูโดนมาที่กูหมดและไอ้น้องเกี้ยวนะครับข้อความน้องเกี้ยวนี่ผมจะบอกให้ว่าอันเนี้ยผมยังดูอยู่นะครับเป็นน้องที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่ผมจะใช้คำว่ากวนติงมากนะครับเป็นเด็กที่กวนติงมากนะครับหัวไวมากนะครับรู้ว่าอะไรจะซวยใส่มาเต็มนะครับและเป็นคนดักทางได้ด้วยนะครับใครรู้บ้างดักทางเก่งนะครับแล้วก็กวนติงมากๆเลยนะครับผมและอะไรอีกวะนั่นแหละคนนั้นก็ชอบแสดงอันนั้นอ่ะเป็นตัวตนจริงๆระดับหนึ่งเลยนะชอบแสดงความเศร้าความน่ารักความตลกแล้วไอ้นี่อีกเราต้องจัดโต๊ะกันนะครับเวลาเขาลุกเต้นปุ๊บนี่คือโต๊ะ7แม่งตะโกนบอกตลอดว่าอย่าบังครับเราต้องช่วยกันลุกกันนั่งหลบไปนะครับผมมาต่อเราเปลี่ยนคนกันมีอีกน้องหงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นน้องคนนึงที่ผมแบบผมบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยนะครับที่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ตั้งใจทำงานนะครับเด็กคนนี้ตั้งใจทำงานนะครับผมไม่รู้เลยนะครับเบื้องหลังผมไม่ได้ก้าวก่ายนะครับว่ามันเป็นสตูดิโอที่ต้องมาถึงปุ๊บขับรถแล้วก็มากับแม่มากับอะไรเขาแล้วเข้าไปทำงานให้ครบชั่วโมงแล้วก็กลับออกมารวมกับสตูอื่นหรือเปล่าผมจะบอกให้พีเคมันเป็นแบบนี้นะครับหลายที่เนี่ยคือเป็นห้องที่เขาทำเป็นสตูดิโอนักแสดงมารวมกันตอนเช้านะครับแล้วก็แยกเข้าไปทำกันแล้วก็กลับมารวมแล้วไปกลับบ้านกันนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับจำผมไว้นะครับเพราะว่าฉากมันจะคล้ายๆเดิมแต่เรามาดูคาแรคเตอร์มาดูความเอาใส่ใจของเขามาดูความเอาใส่ใจของแฟนคลับมาดูความน่ารักที่โต้ต่อกันไปกันมาแล้วก็หัวไวนะครับน้องหงเนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยตอนแรกอ่ะเพื่อนๆบอกได้เลยคนเท่าไหร่คนดูเขาเป็นกลุ่มที่แบบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มน้อยกลุ่มร้อยกลุ่ม500กลุ่ม1,000คนแล้วอาจจะลงมาเท่าเดิมแต่มันเป็นช่วงนึงที่เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าไปเล่นกับเขาและทำให้พวกคนพวกนั้นน่ะมีความสุขผมเฝ้าดูตลอดนะครับผมเฝ้าดูทุกคนตลอดและผมจะไปพิมพ์ขอบคุณทุกคนตลอดอยู่ที่ใครจะคอมก๊อปคอมเมนต์กวนผมเอาไปให้ชิบหายนะครับชาบูแดกชาบูคือน้องนั่นน่ะผมย้ำเลยผมเข้าไปทุกวันทุกเช้าจริงไหมเป็นเวลาของผมอะใครอยู่บ้างผมจะเข้าไปเล่นมุกว่าจดชื่อลูกทัพผมอะลูกทัพของการมินผมอะผมเป็นหัวหน้าทัพมาจดชื่อลูกทัพพวกคุณสนุกไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะเพื่อนๆสิ่งที่ผมเข้าไปอะให้กำลังใจน้องๆได้เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนไม่งั้นผมไม่มีโอกาสได้พิมพ์คุยกับเพื่อนๆนะและการที่พิมพ์คุยกับเพื่อนห้องไหนที่มันสนุกผมก็มีโอกาสที่จะขออยู่พิมพ์เล่นนะตรงนั้นน่ะมันคงเป็นอะไรที่ดีให้เพื่อนๆได้มีความสุขและสุดท้ายผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่หญิงให้ผมไปซักผ้าแล้วผ
ผมต้องไปซักผ้าก่อนจริงหรือเปล่าผมไปทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมไม่ได้คุยกันหลังไมค์ผมให้เพื่อนๆมาเห็นกันหน้าไมค์ผมให้เพื่อนๆตั้งใจก๊อปข้อความผมให้มันสนุกผมเข้าไปโดดน่ารักน่ารักทุกวันเข้าไปโดดพิมพ์ก่อนเลยผมจะพิมพ์ก่อนเลยว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็คอยเล่นมุกกันว่าอาจารย์ครูครับผมนี่เช็คชื่อเลยครับผมใครที่มันบุกมาห้องนี้แล้วกูก็โดนเช็คชื่อเป็นคนแรกมุกซ้ำๆนี่แหละครับแต่ทำให้ทุกคนมีความสุขจริงป่ะผมตั้งเวลาปลุกไว้นะครับแต่ละคนใครมองผมไอเนี่ยอาจจะมองว่าผมเป็นโรคง้องแง้งหรือมาทำเพื่ออะไร7โมงเช้าผมปลุกเข้าห้องนี้นะครับ8โมงเช้า9โมงเช้าผมเข้าห้องน้องหงนะครับวนทัก 2-3 รอบแล้วผมก็เข้าห้องพวกไซตัมมะเข้าห้องไอ้นั่นต่อเข้าห้องไอ้จินต่อกี่โมงผมก็จะเริ่มไปโซนอิตาลีนะครับผมโซนอิตาลีเอามาจบที่โซนเกาหลีก่อนเกาหลีกับจีนก่อนเพื่อนๆเห็นผมนะผมเข้าไปจริงๆอย่างช่องน้องหงเนี่ยแล้วลองพูดดิว่าจริงป่าวว่าตอนแรกคนดูเขาเท่าไหร่แล้วเวลาผมเข้าไปทีพิมพ์ยุพิมพ์เล่นน่ารักน่ารักคนดูโดดไปถึงเท่าไหร่หลักสิบเป็นพันนะครับแค่พิมพ์นะครับเป็นพันคนเลยนะครับและหลังๆเนี่ยผมจะใช้วิธีผมโดดเข้าไปด้วยจอเล็กเพราะว่าผมให้เขาเล่นมุกว่าอะไรนะจังติงดาวสวดมนต์กูอะศาลา7นั่นอะไอที่แบบคือสวดให้กูตายนั่นแหละจำได้ปะทุกวันอะผมจะไปรับความตายตรงนั้นอะทุกวันเลยอะจำได้ไหมผมจะไปยืนพนมมือเงี้ยในจอเล็กอะแล้วเพื่อนๆมันก็ขำกันชิบหายวายวอดเลยขำกันทุกวันเลยแล้วทุกครั้งไงที่เวลาผมไปดันใครแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ากาโตะจะรัว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 จนกูต้องรีบหนีไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมย้ำอย่างนี้เลยแล้วสุดท้ายผมก็รีบปิดหนีไปจริงป่ะผมเข้าทุกวันผมไม่เคยขาดเลยและผมเข้าไปไม่ได้ตั้งแต่วันไหนช่วยบอกผมหน่อยดิเอาเป็นว่ารู้กันนะครับว่าผมหายวับไปเลยนะครับผมจริงป่ะยิ้มหน่อยยิ้มนั่นแหละทุกห้องนะครับที่ผมตั้งเวลาไว้6 7 8 9 10 11 โมงยันไปห้องยุโรปนะครับห้องยุโรปเนี่ยมีคนรอผมอยู่หลายคนมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาโซนยุโรปที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าโซนต่างประเทศกันบ้างเฟรนด์โซนเฟรนด์คุณครูอะไรครับที่ผมจะพาเพื่อนๆเรียนภาษาฝรั่งเศสจำได้เปล่าแต่ผมต้องหยุดไปก่อนครูอะไรเอาโซนนี้ก่อนเอาโซนที่ผมจะพาเพื่อนๆห้องนี้คนอาจเห็นน้อยมากนะครับแต่ผมไปจริงนะครับผมทำกันบ้านหลายที่ครูที่เล่นกีตาร์เป็นด้วยแล้วก็แต่งตัวสวยๆตัวเจฝรั่งเศสใช่ครูคนนั้นน่ารักมากนะครับน่ารักป่ะล่ะตอบผมมาดิที่ผมบอกทุกคนว่าผมกำลังจะพาพวกคุณไปเรียนภาษาฝรั่งเศสกันจริงๆผมกำลังจะดันเขาได้แล้วนะครับเขาวันเดือนนั้นประมาณเดือนที่แล้วเขากำลังจะขึ้นมาได้นะครับผมพูดจริงๆเปล่าใครที่ติดตามอยู่ผมเข้าไปเป็นเวลาทุกวันกำลังจะให้ทุกคนไทยได้รู้จักมากขึ้นคุณครูมะลินั่นแหละคุณครูมะลิอ่ะหลายคนไม่รู้จักนะครับผมเดี๋ยววันนึงผมจะพาไปรู้จักนะครับถ้าคุณมะลิเขาไม่ท้อก่อนผมเข้าไปทุกวันเลยนะเพื่อนๆแต่ไม่มีใครเห็นค่าของผมในเรื่องที่ผมเข้าไปทุกวันเลยที่คนทุกคนถามผมว่าทำไมผมไม่ได้หลับในก่อนนี้มา 2-3 เดือนก่อนการบินมาก็เพราะว่าไอ้ห่าเอ้ยกูแม่งดันไปทั่วโลกจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาหลับได้นะครับเพราะว่า 1:00 ผมต้องไปเข้าห้องคนนี้ 1:30 ผมต้องไปเข้าห้องคนนี้เพื่อดันคนนี้ 2:30 ผมต้องเข้าห้องคนนี้ 3:00 ยันเช้ามีทั่วโลกครูคนนั้นเนี่ยครูมะลิเนี่ยกำลังจะน่ารักนะครับกำลังจะดันแบบผมกำลังจะแบบเตรียมมุกเข้าไปเรียนภาษานะผมเชื่อว่าหลายคนจะหลงรักเขาจริงๆนะจริงๆนะครูมะลิเนี่ยหลายคนจะหลงรักเขาจริงๆนะครับผมเพราะว่าน่ารักมากแล้วผมยังว่าจะเอากามินเนี่ยไปนั่งเรียนข้างๆกับผมเลยแต่เนื่องด้วยไม่เป็นไรนะครับถูกเบรกไว้ก่อนนะฮะก็ไม่เป็นไรก็คือเบรกให้หมดนั่นแหละโซนไหนต่อดี
นานแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าหลายคนยังหัวเราะใส่ผมเบื้องหลังอยู่เลยนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆหลายๆคนก็นั่นแหละผมก็น้อยใจนั่นแหละไม่รู้จะพูดไม่น้อยใจทำไมผมก็โคตรน้อยใจนั่นแหละต่อจีนขอเป็นนี่ก่อนแล้วกันเพราะมีหลายคนมากๆคนจีนมีหลายคนแล้วก็ใครอย่าไปว่าขุยอันนะครับขุยอันเป็นก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆนะครับผมเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็กวนเบาๆด้วยนะครับน้องขุยอันนี่คือผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกดีชอบหรืออะไรนะครับแล้วก็ที่จะมาสนับสนุนผมมาส่งอะไรให้ผมพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่านะครับทำคลิปให้น้องเขาน่ารักนะครับให้เป็นเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับผมเนาะดีกว่าเผื่อวันไหนเพื่อนๆอยากเห็นเข้ามาเจอกับผมอะไรเงี้ยมาเจอพร้อมนู่นทอนี่ทุกคนมีสิทธิ์หมดครับผมแล้วก็เจอกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนๆอยากเป็น FC เขาเยอะแยะมากมายเราห้ามไปว่าเขานะครับทุกคนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับที่มาอยู่กับผมอย่าให้เอารังสีของผมกับการมินไปทำให้ทุกคนเป็นคนผิดนะครับผมหรือการแสดงอะไรที่มันมากเกินผมก็จะพยายามเบรกตอนหลังนะครับเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันจะทำให้บางทีมันเป็นปัญหาระดับประเทศตีกันได้นะครับประเทศน้อยๆของที่เราสร้างกันมาเองมันตีกันได้นะครับแล้วมันจะเป็นข่าวที่กลายเป็นเกลียดกันได้นะครับเราควรจะให้เกลียดทุกที่เท่าๆกันนะครับขุนเดชไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามันต้นกำเนิดมันจากอะไรนะครับผมวันนั้นผมแม่งร้องไห้ปล่อยโฮนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากเลิกทำอะไรทั้งอย่างแล้วก็ขอให้กลุ่มคนผมกระโดดข้ามไปอยู่กับเขาหน่อยนั่นแหละกดตะกร้าได้นะเพื่อนเพื่อนๆกดตะกร้าไปนะครับแล้วก็เจอคำว่าไม่มีสินค้านะครับผมจะไลฟ์แค่2นาทีนะฮะกี่นาทีวะไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ได้ยูนิเวิร์สนะครับผมจากแม่เปียวนะครับแม่ของจินกับใครคนเวลาเช็คไงว่าที่ว่าเวลาเขาเช็คก็ต้องขอบคุณผมขอไม่ซ้ำกับทุกคนเอาเป็นว่าเวลาผมได้อะไรผมอาจจะไม่ได้ตกใจมากนะครับแต่บอกเลยว่าส่งมาได้นะครับผมตัดไปเลยไอ้แน็กแมวสติกเกอร์เนี่ยเห็นแม่งแล้วเห็นหลายคนได้แล้วอิจฉาแล้วขอบ้างเถอะของเถอะจะได้ไปซื้อหาหมาหาแมวว่าแต่เวลาผมได้เนี่ยผมบอกให้เลยครับผมจะไม่ตกใจจนพวกคุณจะต้องรู้สึกแบบว่าดีใจมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณรวมๆนะครับผมเพราะว่าผมขอให้ค่าทุกคนว่านกกระจอกที่ไหนเนี่ยโอ้ยแล้วใครมันไปเผาหางนกกระจอกวะสงสารมันโอ้ยคุณเผาหางนกกระจอกบินแบบนั้นแล้วมันไปบินที่ไหนอะโอ้ยนกกระจอกตัวน้อยคุณน่าสงสารเลยคือนกย่างเดี๋ยวค่อยมันไปตกตรงไหนก็พอดีเอาช้อนซ่อมไปนั่งกินจิ้มเกลือหน่อยก็อร่อยคู่เกลือเหมือนตอนเด็กโอ้โหเข้าเรื่องนกจอกเลยผมบอกเลยว่าผมนั้นไม่ใช่คนดีนะครับผมเนี่ยเป็นนักเทสนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยผมอ่ะบ้านผมเป็นพัดลมเพดานนะเพื่อนแล้วมันเป็นพัดลมแบบป้อง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 เพดานอ่ะหานกกระจอกแม่งเข้ามาบินไหนๆนะใครแชร์ประสบการณ์นี้หน่อยนกกระจอกเข้ามาบินเพื่อนพร้อมเข้ามาบินปุ๊บเนี่ยโดนพัดลมปั่นตายห่าครับผมใครเคยบ้างใครเคยอยู่ในบ้านแล้วนกแม่งบินเข้ามาแล้วปังแล้วก็แบบเฮ้ยอ๋อนกแม่นกโดนพัดลมปัดแม่ใครเคยเป็นแบบผมบ้างเสียงแบบผมป่ะผมถามหน่อยถ้าชนกระจกเป็นอีกอย่างนึงคุณนั่งอยู่ในบ้านแล้วแม่งปึ้งแม่เสียงอะไรอ่ะไหนลูกโอ้ยนกบินมาชนกระจกตายนกเลือกอะไรแม่ถ่ายรูปแทะแล้วก็เอาไปฝังนกชนกระจกเนี่ยไม่ตายก็แย่นะครับชนโคตรแรงนะผมยังจำยังสันนิษฐานข้อนี้ไม่ออกนะครับว่ามันบินแล้วเห็นเป็นทุ่งสเวนเดอร์หรือไงมันคงกำลังแบบไออย่างไม่ทรมานนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นโอกาสตอนมันชักนะครับยกเว้นว่าตัวที่มันคอแข็งเพราะว่าเมื่อคืนมันอาจจะดื่มหนักไปหน่อยนะครับผมมันบินมาป๊อกแล้วมันก็เดินลงพื้นเนี้ยแป๊บนึง
แล้วก็จะพยายามเดินไล่ต้อนจับมันถ้าแป๊บนึงเหมือนคอมันแข็งนะครับมันหายแฮงโอเวอร์มันก็บินต่อไปนะครับผมอันที่ผมพูดอะไรเรื่องจริงเรื่องผิดอะไรแบบผมพูดเรื่องจริงหมดอะยังไงครับผมเอาได้เยอะดีแล้วสวัสดีครับนึกยังไงเชิญผมก็ได้มาเชิญผมนี่เป็นทนายเหรอครับนายทนายครับเป็นทนายตอนนี้นั่งเวรอยู่โรงพักครับแล้วคุยได้เหรอครับผมอาจารย์เดชาอนุทิตกุลดูชัยนาทครับอ๋อเราสะดวกคุยเหรอครับผมนะฮะสะดวกคุยไหมครับคุยครับคุยได้ครับคุยได้ยินดีครับยินดีที่เข้ามาทักทายรู้จักครับติดตามอยู่ครับไอ้ผมอยากทราบเนี่ยครับผมลืมไปครับกฎหมายสร้างบ้านถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมาเนี่ยลงรับตังค์ไปแล้วเนี่ยครับผมใช้เวลากี่ปีที่ว่าจะไม่สิ้นสุดในการสามารถยังฟ้องได้อยู่ครับผมหากมีหลักฐานครบได้ครับก็เป็นการปิดสัญญาการปิดสัญญาจ้างทำของการปิดสัญญาจ้างทำของครับโอ้ผมจะสู้ไหวเหรอพีเคก็ไม่ไหวพีเคด้านกฎหมายได้ครับเป็นยาจ้างทำของครับใครเบื่อหนีผมก่อนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนๆอยากติดตามถามเรื่องทนายเกี่ยวกับพี่ได้ไหมครับครับได้ไหมครับถ้ามีเพื่อนๆอยากกระโดดข้ามไปติดตามพี่แล้วถามเรื่องทนายเวลาพี่ออนไลน์อยู่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมเป็นกรรมการสภาทนายความพรรคหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการสภาทนายความจังหวัดชัยนาทมีหน้าที่เผยแพร่กฎหมายของสภาทนายความจังหวัดชัยนาทครับเผยแพร่มามากกว่า40ปีแล้วครับเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยขอบคุณน้องชาลีเป็นอย่างสูงผมไม่คิดว่าจะได้รับเกียรติเมื่อวานก็ไปขึ้นห้องคุณแพรรี่มาเพราะว่ามันมีการเข้าใจผิดมีการเข้าใจผิดกันเพราะว่าผมให้ความรู้กฎหมายล้วนๆนะแต่มีการตัดคลิปก็ธนาธรรมราชแต่ผมไม่ได้ถือสาอะไรเนาะกายเป็นคนดังโดยชั่วพริบตาแต่โดนด่าไงมาถึงก็ใช่ไปกราบตีนเด็กอะไรก็ผมก็งงมาผมขออนุญาตเข้าเรื่องผมก่อนครับขออนุญาตผมอยากทราบว่ากฎหมายหลายคนที่ไม่ค่อยทราบสมมติว่าเราโดนผู้รับเหมาที่ก่อสร้างเนี่ยโกงเราไปโกงตังค์ไปเรียบร้อยและหนีไปเนี่ยระหว่างเนี้ยเราสามารถไว้ระยะได้นานเท่าไหร่ที่ยังสามารถแจ้งความเขาได้อายุความฟ้องคดีถ้าเป็นการจ้างทำของเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2ปีแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเบี้ยวจะโกงอ่ะจะหนีอ่ะอันนั้นก็ต้องตีให้เป็นคดีเรียกช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงในมีคดีอาญาแต่ก็ต้องปรับแจ้งความภายใน3เดือนแจ้งตำรวจภายใน3เดือนมีอายุความแจ้งความร้องทุกข์ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยคนที่กำลังจะสร้างบ้านเนี่ยต้องเรียนรู้ไว้ระดับหนึ่งด้วยนะครับเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเกินแทบในประเทศไทยเนี่ยแทบจะเกิน 50% เนี่ยพอเซ็นสัญญาสร้างบ้านแล้วเนี่ยปัญหามีตามมาแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากเงินที่ผู้รับเหมารับไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินหมุนที่ต้องเอาไปหมุนต่อก็เลยจะทำให้บ้านของเราที่กำลังสร้างเนี่ยมันช้าหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ก็เลยว่าต้องรู้กฎหมายด้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะไปยอมและที่สำคัญมากที่สุดนะครับการสร้างบ้านต่อให้สร้างกับคนสนิทไม่สนิทเนี่ยเพื่อนๆต้องทำสัญญานะครับหลายคนชอบไม่ทำสัญญาจริงนะครับเพราะว่าเห็นว่าสนิทเห็นว่าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยมันทำให้มีปัญหาการตกลงทำอะไรไม่ได้ก็อย่างนี้นะครับการจะสร้างบ้านสัญญาจ้างทำของอ่ะถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้ครับผมว่าจ้างทำของมันไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือฮะเวลาทางคดีเนี่ยทำสัญญาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาเป็นคดีเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าผิดสัญญาข้อไหนข้อตกลงอะไรในรายละเอียดนะครับในดีเทลอ่ะเช่นการรับส่งงาน
มันไม่มีข้อตกลงเนี่ยว่าผมจะส่งงานยังไงแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่เรื่องเดียวคือทำงานไม่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จส่งงานไม่ตามเวลาหรือผิดสเปคประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากมากนะครับ FC ทุกท่านครับขอบคุณมากมากเรื่องนึงถ้าสมมติหลายคนเจอปัญหาว่ากำลังสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านอยู่เรียบร้อยผู้รับเหมาหนีไปแล้วระหว่างเนี้ยที่เราอ่ะไปแจ้งความผู้รับเหมาคนเนี้ยเราสามารถสร้างบ้านต่อได้ไหมหรือเราต้องให้จบคดีความนั้นก่อนก็ถ้าเอาแบบชัวร์น่ะก็มีการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนต้องบอกเลิกสัญญาจ้างถ้าชัดเจนว่าเราแจ้งสัญญาบอกทำหนังสือเป็นหลักฐานนะฮะเดี๋ยวนี้มันสามารถใช้เทคโนโลยีอิเล็กเพราะว่ากฎหมายมีการแก้ไขใหม่เขาเรียกว่าพยานอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราไปคุยแชทคุยไลน์กันแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไลน์เป็นหลักฐานได้ว่าผมขอบอกเลิกสัญญาจ้างคุณเนื่องจากคุณผิดสัญญาแล้วรอไม่ได้แล้วแล้วเราก็จ้างผู้รับเหมาคนใหม่ทำต่อแล้วเราก็เรียกค่าเสียหายได้ท่านนายอย่าปาดผมนะครับผมคะแนนคะแนนกลัวโดนปาดครับแล้วเนี่ยครับก็คือว่าขอบคุณมากครับในข้อมูลนะครับชัดเจนเลยก็ถ้าสมมุติว่าใครที่กำลังทำการก่อสร้างอยู่แล้วผู้รับเหมาดันหยุดหนีไปเรายังสามารถสร้างต่อได้แต่ว่าต้องไปทำอะไรก่อนนะครับทำหนังสือบอกเลิกสัญญาทำกับใครครับถ้าเขาหนีไปแล้วเลิกสัญญาก็ครับโดยใช้พิมพ์ทางถ้าเขาหนีไปแล้วเราทำกับใครครับถ้ามันมีลายเดี๋ยวถ้ามีลายคุยเนี่ยถ้ามีลายคุยก็ส่งทางลายครับถ้าเขาแบบหนีบล็อกลายอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงครับถ้าไม่มีก็ไปตรวจสอบทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเขาอยู่ที่ไหนครับถ้าไม่มีก็ไปขอคัดที่อำเภอทนายความสามารถไปคัดทร14เพื่อให้รู้บ้านที่อยู่เขาแล้วก็ส่งไปรษณีย์ครับส่งไปรษณีย์ยังภูมิลำเนาแล้วก็ทะเบียนตอบรับได้วันนี้ขอบคุณทนายมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกไม่รู้ทนายจะยอมรับหรือผมไม่สิ่งที่ผมเจอมาตลอดเลยนะครับไม่ว่ากี่เคสกี่เคสนะครับพอสุดท้ายคุณไปตามนะครับคุณไม่ได้เงินคืนแน่นอนยากมากๆอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเจอและทุกคนต้องยอมรับนะครับอันนี้ทนายก็ว่ามันจริงเหมือนกันไหมครับใช่เพราะเราต้องมาเสียตังค่าตามค่าอะไรอีกมากมายนะครับใช่ไหมพอถึงเวลาแล้วก็ยืดเยื้อใช่สุดท้ายสามารถเรียกความเสียหายได้ใช่สุดท้ายเรียกค่าความเสียหายต้องมาจบด้วยการผ่อนผันจบด้วยการอะไรยาวจนสุดท้ายเจ้าของบ้านเองเนี่ยที่จะเป็นคนหยุดตามเองนั่นแหละนะครับผมโอเคก็จบเรื่องทนายนี้ไปขอบคุณมากนะครับทนายที่มาร่วมขอบคุณมากครับเป็นยังไงครับขอบคุณมากๆสุดยอดรู้สึกว่าก็ยังน้อยเผื่อได้ข้อมูลไปครับ 4-5 คนก็ยังดีนะครับผมได้รู้จุดเริ่มจุดจบหมดครับสุดท้ายนะฮะคนที่โดนโกงบ้านโกงอะไรนะคุณไปตามตอนหลังอ่ะคุณคิดง่ายๆเลยก็เหมือนคุณไปตามคนไม่มีตังค์นะครับจะเอาเข้าคุกก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้มันเป็นอะไรที่ยากสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ตังค์ผมจะบอกให้ว่าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านอย่างเดียวนะใครที่กำลังเจอปัญหาที่คนติดตังค์แล้วคุณตามแถมคนเป็นเจ้าของตังค์แต่คุณไม่ตามแถมโดนไอ้ตัวคนเป็นหนี้แม่งกวนตีนกลับอีกมันเจ็บช้ำไข่มากนะครับผมแนะนำให้ว่าถ้าคุณตั้งสติได้แล้วมองว่าเอ้ยเงินมันประมาณนี้และดูแล้วมันไม่มีตังค์จริงๆทำยังไงกูก็ไม่ได้ตังค์จริงๆเป็นปี2ปีไปช่างแม่งเถอะครับมีแต่เจ็บใจเจ็บใจนะครับถ้าคำนวณแล้วนะไม่ได้ให้ว่าอยู่ดีเป็นคนใจดีไม่เอานะแต่คุณต้องคำนวณแล้วว่ามันไม่มีจริงๆแม่งชีวิตแม่งไปโดนคนอื่นกระทืบแม่งก็ยังไม่มีเงินจริงแล้วมันจะมีมาคืนกูได้ไงช่างแม่งครับร้องไห้เครียดให้ตายไปเลยเพราะยังไงคุณก็ไม่ได้คืนอยู่ดีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมในชีวิตจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครได้คืนก็ดีใจด้วยแล้วก็สำคัญสุดอย่าไปห้าวหาญนะครับไอ้พวกที่ติดตังปุ๊บแล้วมันมาบอกว่าเฮ้ยกูขอผ่อนคืนได้ป่ะไอ้พวกเจ้าของตังไม่เอามึงต้องคืนมันก้อนมันต้องคืนว่าผมจะบอกนะครับว่ารีบให้มันผ่อนคืนนะครับอย่างน้อยได้มาเป็นก้อนทีละก้อนยังไงก็ยังมีโอกาสได้มากกว่าถึงมันจะหายไปตอนใกล้ก้อนสุดท้ายแต่ยังไงคุณก็ยังมีโอกาสได้มากกว่านะครับอันนี้พูดจริงนะครับผมดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมตั
รมยังไงดีการไม่เป็นหนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับใครที่ตอนนี้เป็นหนี้อยู่นะครับใครที่ดูผมอยู่นะครับตอนนี้แล้วคุณเป็นหนี้อยู่นะครับผมขอให้หนี้ของคุณเนี่ยมันหมดไวๆนะครับนี่คือพรที่ดีที่สุดเลยนะครับสาธุให้มันสลับมันฟึบเลยนะครับขอให้หนี้คุณหายไวๆนะครับผมขอให้คุณไม่เป็นหนี้ไม่ต้องมาทำงานงกๆใช้หนี้นะครับแล้วก็ชีวิตคุณจะได้มีความสุขสุดๆนะครับส่วนใครที่เพิ่งใช้หนี้เสร็จตั้งหลักใหม่ดีๆนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกทีนะครับผมขอให้สิ่งที่ผมพูดรอบนี้มันได้เป็นจริงสำหรับบางคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้ใครที่มีหนี้หนักๆเครียดจนจะตายหาเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นให้ได้นะครับผมขอให้คนรอบตัวคุณเป็นคนดีให้กำลังใจคุณในทางที่ดีที่ดีนะครับสาธุเพียงต่อ 8% สุดท้ายนะครับเรามาคุยกันแบบสบายๆเนาะMy English is not good actually. นี่เป็นบทของเดสนะครับบทเดสนะครับผมเดสจำได้ว่าวันนั้นผมน้ำตาแตกนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้ที่เราคุยอยู่ยกฐานทัพไปให้มันเลยดีกว่าฐานเราจะหมดผมก็ไม่กลัวนะครับ My English is not good นะครับ My English is not goodMy English is not good ประมาณว่าภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราเจอฝรั่งแล้วเราอยากคุยนิดหน่อยเนี่ยถ้าเขาถามว่าเอ้ยูพูด Can you speak English อะไรเงี้ยเราก็ตอบเข้าไปได้นะครับว่าแบบ My English is not good นะครับผมตอบง่ายๆ My English is not good ก็บอกเข้าไปว่านั่นน่ะ My English is not good ฝรั่งก็จะตอบว่าโอเคอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นที่เข้าไปดันเดสนะครับทำให้ชีวิตเดสเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วมันก็ขอบคุณผมทุกวันถึงตอนหลังเนี่ยมันอาจจะหลงมันอาจจะผิดนิดน้อยๆนะครับแต่เป็นอะไรที่ผมก็ไม่มีสิทธิ์เตือนนะครับผมก็อยากให้น้องๆหลายๆคนระวังในสิ่งที่มันดูสวยหรูสวยงามไว้นะครับผมก็เลยอาจจะยังไม่เจอเดสเนาะตอนนี้ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ลากมันเหมือนน้องนั่นแหละเพราะเราดันมันไปมันยังเด็กอยู่นะครับผมให้มันได้ไปทำตามใจของมันก่อนแล้วก็ I respect you นะครับคือเป็นการชื่นชมที่ชื่นชมจากใจนะครับ Do your best นะครับก็คือคุณดีที่สุด Do your best นะครับเวลาชมแล้วก็แบบ Lap for me one lap เนี่ยก็คือว่า Can you lap for me one song ก็คือบอกเดฟว่าช่วยร้องสักแรปหนึ่งอ่ะสำหรับเราหน่อยอะไรเงี้ยเดก็จะเป็นแรปสดที่ปั้มขึ้นมาเลยนะครับสุดยอด Star Barbie อันนี้อะไรวะ Gracias Hear meow name นี่แปลว่าอะไรเพื่อน Hear meow name เซลิเฟนอะไรวะชิเบเดียโมโมชิเบเดียโมโมชิเบเดียโมเชอร์รี่อันแน่มีคนดูอยู่ด้วยใช่แปลว่าไม่ใช่สเปนนะครับน่าจะเป็นอิตาเลียนนะครับผมใช่ไหมชาลีน้องฝรั่งที่ผมไปดันอยู่ช่วงนึงนะครับผมแล้วก็โดนสกัดกั้นไว้ก่อนนะครับก็จริงๆน้องนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับน้องนั้นน่ารักนะครับผมจะบอกให้แบบน่ารักในความคุยแล้วก็เอาเอนเตอร์เทนเพื่อนๆคุยน่ารักนะครับผมชาลีเถียงกันอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้ผมเถียงชาลีผมเนี่ยชาลีมันบอกว่ามัมกิฟชาลีมัมก็บอกว่าแดดน่ะกิฟชื่อชาลีผมมาคุยสนุกช่องนั้นผมเข้าทุกวันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะผมจะเข้าไปทักทายทุกวันน้องพูดได้ถึง
4ภาษาเลยนะครับใครจำได้บ้างช่องนี้สนุกนะครับผมเข้าไปดันกันอ่ะเข้าไปคุยน่ารักน่ารักอ่ะเพื่อนๆว่าผมผิดไหมผมเข้าไปให้เพื่อนๆเห็นต่อหน้าต่อตาตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็ได้เห็นกันอ่ะผมผิดปะผมไม่ได้คุยลับหลังอะไรเลยผมคุยเพราะอะไรผมเห็นเพื่อนๆอ่ะที่พิมพ์กันอ่ะแล้วมันดันคนขึ้นได้ดันคนขึ้นได้หลักร้อยหลักพันผมมีความสุขมากเลยนะทำให้หลายคนเหนื่อยในการไลฟ์น้อยลงขนาดตัวคนใกล้ชิดผมยังหายเหนื่อยจากการไลฟ์เลยเราอยากแบ่งปันเราไม่ได้อยากทำให้คนคนเดียวได้นึกออกป่ะเพื่อนๆคนตอนแรกน้องไม่ได้มีเลยนะผมเนี่ยเข้าไปคุยไปคุยไปดันน่ารักน่ารักแล้วน้องคนนี้ฉลาดนะครับเล่นมุกส่งกันไปกันมาเล่นให้เพื่อนๆได้เห็นต่อหน้าด้วยน่ารักจะตายนะครับผมอยากมีโอกาสจริงๆนั้นเพื่อนผมโคตรอยากมีโอกาสกลับไปน้องทุกห้องเลยผม see you bro ว่าจะกูกูได้ทุ่มเลยอยู่ๆๆเปอร์เซ็นต์นะนี่บทนี้เพื่อจินนะครับผมยังย้ำนะครับการที่ผมเข้าไปถึงผมจะเขียนบทนะเพื่อนๆอย่าว่าผมเลยผมเขียนบทเข้าไปจริงๆนะครับแต่ผมเข้าไปเล่นด้วยใจของผมจริงนะครับไม่มีส่วนที่ผมจะเขียนบทอะไรพวกนี้เข้าไปเพื่อดันน้องๆแล้วให้คนมาเห็นตัดคลิปเรื่อยๆแล้วผมไม่ได้อะไรจากพวกมันจริงๆนะไม่ได้เลยนะได้คือความรักที่ได้กลุ่มเพื่อนๆ เข้าไปดูมันกันนะแล้วก็ไปหลงรักมันแล้วก็ได้เทพกลุ่มแรกให้มันไปตีแบบนี่ not playing not joking จำได้ป่าวว่าเข้าไปตอนไหนที่บอกว่า you don't have to ask me anythingJin, you don't have to ask me to anything. จำบทนี้ได้ป่ะ Let's get started. I heard people say that you have a big hum. มีใครจำครั้งนี้ได้ป่ะไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งนี้เริ่มดันมันสำเร็จแล้วนะครับเริ่มดันคนคงที่มัน 1,000 คนนะครับผม You have a big hum. Yeah? Really? Is that too real? บทนี้นะครับแล้วผมก็ตั้งใจบินเพื่อไปอยู่กับสาวผมนะครับแต่สาวผมแม่งมีทีมแก้ไขนะครับผมเลยบินเดี่ยวไป7วันนะครับนี่คือบทที่เขียนให้จินวันนั้นผมอยากยื่นบทพวกนี้ให้จินมากนะผมอยากให้มันเก็บไว้อยากให้มันเก็บไว้นี่คือสิ่งที่ทำให้มันได้วันนี้ผมกล้าพูดว่ากว่าจะแต่ละคลิปจะมีอะไรมาเนี่ยผมมีบทนะครับพวกคุณอาจจะรู้สึกแย่ในการที่ผมมีบทครั้งนี้แต่ผมบอกให้บทผมเขียนด้วยใจที่ทำอะไรก็ได้ให้5นาทีมีความสำคัญเข้าไปแล้วจินได้บัฟได้คนดูได้คนรักมันมากขึ้นนะครับผมคลิปนี้ทำให้คนรู้จักมันเยอะขึ้นมากนะครับ Your hum cannot bigger than my hum you know you got it เนี่ยเอาไปจดไปดูได้เลยไปเอากระดาษเนี้ยไปดูเลยว่ามันตรงวันกันป่ะ You tell them Charlie have the biggest hum number 1 in this worldมารู้เบื้องหลังกันเรื่อยๆแล้วกันแต่ผมบอกให้ว่าเบื้องหลังผมเป็นเบื้องหลังที่บริสุทธิ์และเป็นเบื้องหลังที่ผมใช้ใจเข้าไปได้ทำให้หลายๆคนเติบโตมีความสุขมีฐานมีอะไรมากมายนะครับไม่ผิดที่พุ่มกับหรือคนที่จริงใจคนนี้จอกมาพูดเบื้องหลังไม่ผิดเลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรให้มันแย่